สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกันต่อแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยนะครับว่าหลังจากที่เราได้คว้าเหรียญเงินไปกับแบดมินตันเนี่ยนะครับและวันนี้เนี่ยที่เหลืออยู่นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยตัวเต็งเหรียญทองนะครับหรือว่าเต็งเหรียญโอลิมปิกของทีมชาติไทยมันยังเหลือใครบ้างนะครับวันนี้เรามาเปิดกันจะไปเลยจะได้เห็นจะได้รู้กันเลยว่าเราจะเชียร์ใครกันต่อแต่บอกได้เลยคำว่าขนลุกแน่นอนนะครับเพราะมันยังเหลืออีกเยอะนะครับและก็ยังมีเรื่องราวนะครับของโค้ชมวยของเรานะฮะมวยสากลหญิงของเราที่จะต่อยกันคืนนี้มีเทคนิคเขามาบอกเลยว่าต่อยยังไงถึงจะชนะคาลีฟนะฮะและเรามาดูกันช่วงค่ำคืนนี้นะครับหรือว่าช่วงแบบโอ้โหตีสามเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นเลยว่าจะต่อยกับทางด้านของคาลีฟยังไงให้ชนะล่ะครับแต่เทควันโดเนี่ยบอกได้เลยครับว่าแบ่งสายออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดขนลุกเลยมากระดวงนะฮะบอกได้เลยว่ามีเหรียญแน่นอนอ้าวเดี๋ยวมาดูกันละกันนะฮะว่าแบ่งสายแล้วมันออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับทุกคนฮะตอนนี้ครับต้องบอกว่าเปิดความหวังโอลิมปิก6วันสุดท้ายแล้วนะครับตัวเต็งของทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้ลงอีกเยอะมีอีกเพียบตอนแรกที่เราเห็นไปทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมานี่แค่น้ำจิ้มนะฮะของจริงอยู่ตรงนี้ของจริงมาแล้วนะครับอ่ะดูกันก่อนเลยนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับที่การันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงและเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับชกรอบรองชนะเลิศรุ่น66กิโลกรัมหญิงพบกับอิมานเน่คาลิฟนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นนักชกตัวตึงนะฮะจากแอลจีเรียซึ่งก็หลายคนจับตามองกันอยู่นะฮะหากจันแจ่มชนะจะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีแล้วก็จะไปต่อยกันอีกทีนะครับวันที่9สิงหาคมเวลาตี3 51นาทีก็คือเช้าวันที่10อะครับคือมวยหลังจากนี้นะฮะยันหว่างครับยันหว่างนะครับอ้าวแต่ผมมีบทสัมภาษณ์ของโค้ชนะครับมาฝากกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ายังไงกันบ้างมันจะชนะไหมแล้ววิธีการมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการลงนวมการฝึกซ้อมเนี่ยต่อยซ้ายต่อยขวาในการที่จะปัดป้องหมัดแยบเนี่ยนะครับของทางด้านของคาลิฟที่เราเห็นว่าชอบแยบชอบค้ำไว้เนี่ยเราก็ได้ซ้อมกับนักมวยฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าความมั่นอกมั่นใจของเราไม่ได้เป็นสองรองใครแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูเลยละกันนะครับที่ซ้อมเตรียมไว้ชกกับแมตช์หน้าใช่ไหมอ๋อก็ทีมเราก็วิเราได้วิเคราะห์กันแล้วว่าจุดเด่นของเชลิฟอ่ะไออันเชเลียเนี่ยเขามีเทคนิคคือหมัดยับเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เร็วจุดเด่นคือเรื่องของหมัดยับหมัดหลังก็จะเป็นหมัดลักษณะการเหวี่ยงโค้งเราก็เลยแล้วก็เป็นมวยขวาด้วยกันแล้วก็เลยให้วีรพลอ่ะมาช่วยเพราะวิรพลก็เป็นมวยขวาแล้วก็สูงเหมือนกันก็ให้มาลองว่าถ้าเป็นจังหวะยับเบิ้ลยับทีเดียวเนี่ยจันแจ่มจะมีการป้องกันตัวยังไงแล้วโต้ตอบกลับไปยังไงได้บ้างหาวิธีว่าถ้าโต้ตอบจะตอบตอนด้วยวิธีไหนและจะต่อยตรงจุดไหนซึ่งทั้งทีมโค้ชก็เห็นตรงกันว่าถ้าเป็นหมัดยับมาบ่อยๆเนี่ยเราจะใช้การหลบหลีกขยับซ้ายขวามากกว่าไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็ไม่เดินเข้าไปเพราะเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขายับง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ส่วนเป้าหมายที่โจมตีเนี่ยก็คงจะเป็นลำตัวก่อนเนื่องจากว่าเป็นเป้าใหญ่เห็นชัดกว่าแล้วเราก็มองว่าถ้าเราอยากที่จะทำให้เขาถ้าทำให้ความแข็งแรงลดลงในระหว่างชกได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมเราเลยเพราะว่ายิงที่ลำตัวก่อนครับเพราะหน้าอันดับแรกสูงไม่น่าจะถึงเพราะหน้าลำตัวมันเป็นเป้าใหญ่น่าจะโดนง่ายลำตัวบนลำตัวนะครับในวิธีนี้สรีระมันใกล้เคียงนะสรีระสรีระของเขาเป็นกล้ามเนื้อแบบผู้ชายอ่ะเป็นเลียนอ่ะเลยต้องใช้ผู้ชายแต่ใช้ผู้ชายมาช่วยแล้วเกมสูงคล้ายกันให้สภาพจริงคล้ายกันก็น่าจะทำให้จันจับมั่นใจขึ้นเอาละครับนั่นคือมวยนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับขณะที่รายการอื่นๆก็มาแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับวันที่7สิงหาครับถึงคิวของเทควันโดนะครับพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับวันเดียว
รู้เรื่องรู้ผลพานิพักประเดิมรอบ16คนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเราโชคดีด้วยนะครับเพราะว่าเราได้บายนะครับในรอบ16คนเราไปยืนรอเลยครับเราไปยืนรอในรอบ8ซึ่งรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยไม่หนักนะครับรอบ8คนสุดท้ายเราไม่หนักสำหรับน้องเทนนิสนะครับพานิพักวงพัฒนกิจเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเลยเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปเจอมือ8หรือว่ามือ9นะครับโอ้โหแต่ต้องบอกเลยอย่าเด้งแฮ่ไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันนะฮะซึ่งมือ8ของโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอวิชฮักเซมเบิร์กนะฮะจากอิสราเอลหรือว่าดุนยาอาบูตาเลฟนะครับมืออันดับ9ของโลกจากซาอุดีอาระเบียใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูไปลึกๆแล้วเนี่ยในรอบรองเนี่ยเราก็จะไปเจออีกคู่หนึ่งทางฝั่งของตูนิเซียเม็กซิโกโครเอเชียแคนาดานะครับโอ้มีแข็งๆก็คือมือ4กับมือ5อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าเราจะไปเจอใครนะตอนนั้นมันอีกลึกไงขณะที่อีกสายด้านล่างเนี่ยนะครับมีมือ2มือ3นะฮะมีมือ6มือ7ก็น่ากลัวอยู่นะมือ2เนี่ยจากสเปนคุ้นเคยกันดีนะคะอิกเลเซียสนั่นเองนะฮะเอาแต่ก็น่ากลัวทุกคนนะมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้ามาดูในรุ่นของฝ่ายชายกันบ้างนะครับ68กิโลกรัมชายเนี่ยในการแข่งขันเทควันโดเนี่ยนะครับก็เป็นน้องหยูนะฮะบัลลังก์ทับทิมแดงนะครับพบกับเปาโลนะครับเปเรสจากสเปนนะครับถ้าชนะจะไปเจอมือ4หรือมือ13นะครับก็จากฝรั่งเศสเจ้าภาพน่ากลัวอยู่นะฮะหรือไม่ก็อียิปต์นะครับและถ้าเข้าไปลึกกว่านั้นครับก็จะหูยเจอมือ1อุ้ยมีสิทธิ์เจอมือ1เลยนะครับโอ้ในรอบรองนะครับในรอบรองหูยขนลุกขนลุกนะฮะขณะที่อีกสายนึงไม่ต้องไปกลัวแล้วถ้ามือ1อยู่ตรงนี้นะฮะผ่านมือ1ไปได้ก็สบายนะครับขณะที่หญิงครับ67กิโลกรัมเนี่ยนะครับ16คนสุดท้ายนะครับสสิการทองจันนะครับจะเจอกับแคโรไลนาซานโตสจากบราซิลนะครับถ้าผ่านเข้าไปได้เจอมือ3เปริซิสของโลกนะครับแล้วแต่ว่าสายล่างเราไม่มีมือ1นะมีมือ2นะครับก็จะไปเจอกันรอบรองถ้าเราไปถึงนะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามือ1อยู่ฝั่งนู้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหวังได้ทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชเชกันละกันนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับครับก็ตกลงของประชุมพิธีมีทีมของเทควันโดครับก็เรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเรื่องคู่ชายครับออกเร็วครับก็ของวิ่งไม่ตอน49ของทีนี้ครับก็ต้องดูว่าเป็นโมร็อกโกกับทิโมเลสคนที่ชนะขึ้นมาแล้วก็เจอเราครับรอบที่16แล้วก็ของยูก็จริงๆก็ยูก็รุ่น63ครับแต่ว่าเป็นเราเจอรอบแรกก็เป็นเจอสเปนครับสเปนก็แปลกเราก็เคยแชมป์เป็นยุโรปครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยเจอแต่ว่าเรารู้ก็ทั้งสเปนก็เขาก็เล่นยังไงเราก็ของใบเตยก็รอบแรกก็เจอบราซิลครับเราก็เคยเจอชิงแชมป์โลกล่าสุดครับก็เราค่อยแพ้ครับแต่ว่าน่าจะเราก็ทำรู้ตอนนี้บราซิลก็เล่นยังไงก็เราก็ต้องศึกษามาครับก็เป็นนี่ครับก็ยังไงก็มาตอนนี้ก็เราก็เพ่งวันแรกครับเป็นทีนี้ครับก็เราก็ทำให้เล่นเต็มที่แล้วก็ทำให้เต็มที่ครับเอาละครับผ่านไป2กีฬาที่ได้ลุ้นแล้วนะครับยังมีอีกนะครับยกน้ำหนักนะครับ4คนวันที่8ลุ้นกันเลยครับ6 7 8 9นะฮะวันที่8เนี่ยนะฮะก็มาลุ้นกันนะฮะสำหรับนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยนะครับบางคนเนี่ยก็จะเล่นก่อนนะฮะมีทางด้านของรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับ61กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็73กิโลกรัมชายส่วนมากก็จะแบบเหมือนยกกันช่วงกลางค่ำกลางคืนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับขณะที่วันที่9นะครับเทควันโดเนี่ยสัจจิการทองจันนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับแล้วก็วันที่11ยกน้ำหนักครับดวงอักษรใจดีรุ่น81กิโลกรัมหญิงนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาฝากกันวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ